หัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของการวัดทางวิทยาศาสตร์เช่นเราวัดมวลได้เท่าไหร่วัดปริมาตรอุณหภูมิระยะทางจะต้องรายงานอย่างไรตัวอย่างแรกเป็นเรื่องของเครื่องชั่งซึ่งเป็นการวัดมวลเครื่องชั่งปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเครื่องชั่งแบบหยาบก็คือไม่มีทศนิยมเลยหรือมีทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งถ้าราคาแพงๆมากๆหรือใช้วัดทองก็จะเป็น4ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นหากว่ามีการรายงานการชั่งวัสดุอันหนึ่งคนที่1รายงานว่า 2.1 คนที่2รายงานเป็น 2.08 หน่วยก็ต้องเป็นกรัมเมื่อผู้ประเมินดูผลการรายงานนี้บอกได้ทันทีเลยว่าในการรายงานครั้งนี้ของอาจจะเป็นคนที่1กับคนที่2คนที่1เนี่ยไปใช้เครื่องชั่งละเอียด1ตำแหน่งส่วนคนที่2ไปใช้เครื่องชั่งชนิดละเอียดมากขึ้น2ตำแหน่งแต่ถ้าหากใช้เครื่องชั่งเดียวกันแล้วก็วัด3ครั้งเช่นได้ค่านี้ถามว่าจะต้องรายงานเท่าไหร่เราก็เคยเรียนมาแล้วว่าอันนี้เป็นวัสดุเดียวกันถูกไหมฮะใช้เครื่องชั่งชนิดเดียวกันคือใช้เครื่องชั่งแบบ2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของมันก็คือ 2.01 บวก 2.04 บวก 2.03หารด้วย3ได้ค่าออกมาเท่ากับ 2. เยอะมากเลยเป็นกรัมจากเครื่องคิดเลขถามว่าเราควรจะรายงานทั้งหมดนี่ไหมตอบว่าไม่ใช่จะเห็นว่าความละเอียดของเราถึงทศนิยมตำแหน่งที่2เราก็จะต้องรายงานถึงทศนิยมตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นคำตอบของการรายงานนี้ก็ต้องเป็น 2.03 เพราะตำแหน่งต่อจากตรงนี้เกิน5ต้องปัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นรายงานค่าเฉลี่ยของวัสดุอันนี้ก็เป็น 2.03 กรัมในการวัดปริมาตรเราก็จะมีเครื่องมือวัดปริมาตรเหมือนกันเช่นกระบอกตวงบิวเรตปีเป็ดซึ่งจะได้ใช้ในห้องปฏิบัติการแล้วเราจะรายงานค่าที่ได้จากเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรในการรายงานนี้จะต้องประกอบด้วยตัวเลข2ชนิดตัวเลขที่1เป็นค่าที่แน่นอนตัวเลขตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอนจำนวนตัวเลขที่ค่าแน่นอนบวกกับไม่แน่นอนนี้เราเรียกว่าไนยะสำคัญเช่นในการใช้เครื่องช่าง2ตำแหน่งจะเห็นว่าจะมีตัวเลข2ตัวนี้เป็นตัวเลขที่แน่นอนและตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลขที่ไม่แน่นอนนั่นหมายความว่าน้ำหนักของ3ตัวนี้เท่ากันเพราะส่วนที่ไม่แน่นอนเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงถามว่าในการรายงานครั้งนี้เลขไนยะสำคัญเท่าไหร่เราก็นับไป1 2 3เพราะฉะนั้นคำตอบของการใช้เครื่องชั่งครั้งนี้เราก็บอกว่ามีเลขไนยะสำคัญเท่ากับ3เรามาดูเพิ่มเติมอีกหน่อยเกี่ยวกับไนยะสำคัญถามว่าในการรายงานครั้งนี้มีเลขไนยะสำคัญเท่าไหร่เราก็นับไปเลย1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตอบเท่ากับ5และ3ตามลำดับถามคำถามอีกว่าตัวเลขตัวนี้มีเลขไนยะสำคัญเท่ากับเท่าไหร่ถ้าตอบว่า5ก็ผิดคำตอบนี้อาจจะเป็นไนยะสำคัญ2ก็ได้ไนยะสำคัญ1ก็ได้ไนยะสำคัญ3ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าค่านี้คืออะไรนะนั่นหมายความว่าในกรณีที่มีหลัก10เป็นต้นไปเลขข้างหน้านี้อาจจะเป็น100ก็ได้ถ้าหากว่าเป็น100ก็หมายความว่ารายงานเพียงแค่เลขไนยะสำคัญ1ถ้าเป็นรายงานเป็น130ก็แสดงว่าเลขไนยะสำคัญเท่ากับ2หรือถ้า130จุดตรงนี้ก็เป็นรายงานไนยะสำคัญเท่ากับ3ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้มากขึ้นในส่วนนี้เรามาดูความละเอียดของการใช้กระบอกตวง
กระบอกตวงที่ใช้ในห้องแลบมักจะเป็นกระบอกตวงขนาด150หรือขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ ml นั่นเองกระบอกตวงขนาด100กับ50มีสเกลที่เหมือนกันเลยก็คือสเกลใหญ่ห่างกัน10และสเกลย่อยๆมี10ช่องสเกล10ถึง20แสดงว่า20ลบ10ห่างกัน10ช่องใน10ช่องนี้ประกอบด้วย10ช่องย่อยๆก็เป็น10หารด้วย10แสดงว่าแต่ละช่องเนี้ยเท่ากับ1 ml ส่วนที่ไม่แน่นอนก็คือส่วนที่อยู่บริเวณเหล่านี้นะนั่นหมายความว่าเราก็จะอ่านได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งนะเช่นถ้าหากระดับของเหลวอยู่ตรงนี้เราก็อ่านได้10เท่าไหร่15 16 17ใช้ว่า 17.5 ml ทีนี้ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าอ่านได้ถึงทศนิยมกี่ตำแหน่งเวลาเราดูสเกลข้อที่1หาก่อนว่าสเกลเล็กที่สุดที่เราอ่านได้เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้คือสเกลที่เล็กที่สุดสเกลเล็กที่สุดตรงนี้เท่ากับ1เอา1มาหารด้วย2ได้เท่ากับ 0.5นั่นหมายความว่าเราอ่านได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งในกรณีที่เป็นสเกลของ10ลูกบาศก์เซนติเมตร1ถึง2ห่างกันเท่าไหร่1ใน1ช่องนี้มีกี่ช่องย่อย1 2 3 4 5มี5ช่องหารด้วย5ก็เท่ากับ 0.2 เพราะฉะนั้นสเกลที่เล็กที่สุดที่ยังคงอ่านได้แน่นอนก็คือ 0.2 ml เอา 0.2 นี้มาหารด้วย2เราก็จะได้ค่าที่บ่งบอกว่าอ่านได้ถึงทศนิยมกี่ตำแหน่งก็ได้ 0.1 แสดงว่าอ่านถึงทศนิยม1ตำแหน่งเพราะนั้นกระบอกตวงทุกชนิดอ่านได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้นเช่นการรายงานนี้ก็อาจจะเป็น 10.5 หรือ 10.00 ตัวนี้ก็มีค่าต่อไปเป็นความละเอียดของบิวเรตกับปีเป็ดซึ่งเท่าๆกันจะเห็นว่าใน1ช่องนี้จาก1ถึง2 1ถึง2ห่างกัน1มี10ช่องย่อยหารด้วย10แสดงว่าช่องแต่ละช่องเล็กที่สุดเนี่ยอ่านได้ 0.1 ml เอา 0.1 หารด้วย2ก็จะเป็นตำแหน่งที่เราจะรายงานผลก็ได้ 0.05 ml นั่นหมายความว่าบิวเรตหรือปีเป็ดอ่านได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งเวลารายงานก็อาจจะเป็นรายงานเช่น 1.00 หรือ 1.05 ต้องอ่านได้ถึงทศนิยมตำแหน่ง2ตำแหน่งเสมอในกรณีของไม้บรรทัดมี2ชนิดชนิดหยาบกับชนิดละเอียดเพราะฉะนั้นแน่นอนในการรายงานน่าจะได้ค่าที่ไม่เท่ากันสมมุติเรามีวัสดุอันหนึ่งวัดจากตรงนี้มาถึงจุดนี้พอดีถามว่าไม้บรรทัดแรกจะอ่านได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่และไม้บรรทัดชนิดที่2จะอ่านได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการอ่านก็หาอีกครั้งหนึ่งความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ก็คือดูก่อนว่าเครื่องมือนั้นสเกลเล็กที่สุดที่ยังอ่านได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วหารด้วย2สเกลเล็กที่สุดของอันนี้ก็คือ3ถึง4ถูกไหม1เท่านั้นหารด้วย2ได้เท่าไหร่ 0.5 แสดงว่าไม้บรรทัดอันที่1อ่านได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งส่วนไม้บรรทัดอันที่2สเกล1ตัวนี้ประกอบด้วย10ช่องย่อยๆหารด้วย10เพราะฉะนั้นแต่ละช่องก็เท่ากับ 0.1 เอา 0.1 มาหารด้วย2ได้ 0.05 นั่นหมายความว่าไม้บรรทัดอันที่2อ่านได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งอันแรกทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้นเราอาจเป็น1.5 ก็ได้ 1.4 ก็ได้สำหรับไม้บรรทัดแรกส่วนไม้บรรทัดอันที่2ต้องอ่านได้ถึง2ตำแหน่งตำแหน่งที่ชัดเจนคือ 1.4 และ4เท่าไหร่ก็คือเลยไปอีกหน่อยหนึ่ง
เราก็ใส่ไปเลย 0.45 ความละเอียดของบิ๊กเกอร์เป็นยังไงเรามาดูบิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาศก์เซนติเมตรสเกลเล็กที่สุดจาก10ไป20เท่าไหร่ก็เป็น20ลบ10เท่ากับ10สเกลเล็กที่สุดที่อ่านได้ชัดเจนมากคือ10 ml เอา10นี้มาหาร2ได้เท่ากับ5นั่นหมายความว่าบิ๊กเกอร์อ่านได้ถึงหลักหน่วยเท่านั้นเช่นถ้าหากว่ามีสารละลายอยู่ตรงขีดตรงนี้อ่านได้เท่าไหร่มันอยู่ระหว่าง20ถึง30 30ใช่ไหมไม่ใช่20ใช่ไหมไม่ใช่21จนถึง29อ่านได้หมดเลยค่ะถูกหมดเพราะตำแหน่งสุดท้ายตัวนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่แน่นอนโดยทั่วไปมักจะเขียนว่า25 ml ความไม่ละเอียดของการใช้ตวงด้วยบิ๊กเกอร์จึงไม่นิยมวัดปริมาตรจากบิ๊กเกอร์แต่มักจะใช้บิ๊กเกอร์สำหรับตวงสารหรือถ่ายสารเท่านั้นต่อไปจะเข้าสู่รายละเอียดถึงการบวกลบเลขไนยสำคัญและการคูณหารเลขไนยสำคัญจะตอบเลขไนยสำคัญเท่าไหร่สมมุติว่าเรามีลูกบาศก์ทำจากอลูมิเนียมให้กับนักศึกษาไปกลุ่ม1ซึ่งประกอบด้วย4คนคนที่1ไปชั่งน้ำหนักมา2 3ก็ไปชั่งน้ำหนักมาแล้วคนที่4จะทำหน้าที่รวบรวมผลก็คือหาน้ำหนักเฉลี่ยของวัสดุอันนี้คนที่1ถึงคนที่3รายงานอย่างนี้ออกมาบอกอะไรเราบอกว่าคนที่1ไปชั่งเครื่องชั่งละเอียด1ตำแหน่งคนที่2ไปชั่งเครื่องชั่งอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความละเอียดถึงทศนิยม4ตำแหน่งเลยส่วนคนที่3ไปชั่งเครื่องชั่งอีกเครื่องหนึ่งโดยใช้เครื่องชั่งแบบ2ตำแหน่งถามว่าคนที่4จะรายงานอย่างไรดีคนที่4ก็บอกเนื่องจากเป็นวัสดุเดียวกันก็เอามาหาค่าเฉลี่ยเลย3ตัวเนี้ยมาบวกกันแล้วหาร3ได้ค่าตัวนี้ตอบออกมาตามตัวเลขที่ได้จากเครื่องคิดเลขตอบว่าไนยสำคัญเท่ากับ8 1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมผิดค่ะคำตอบของมันก็คือเรามาดูอย่าลืมว่าในการตอบตัว1ต้องเป็นเลขที่ทราบแน่นอนและตัวสุดท้ายต้องเป็นเลขที่ไม่แน่นอนเราต้องหาว่าตัวไหนเป็นเลขที่ไม่แน่นอนแล้วก็ตอบไปเรามาดูกันในการบวกลบจะเห็นว่าตำแหน่งนี้ไม่มีปัญหาเพราะค่าแน่นอนค่าแน่นอนค่าแน่นอนบวกกันแล้วต้องได้ค่าแน่นอนแต่ตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นการบวกค่าแน่นอนค่าแน่นอนกับค่าที่ไม่แน่นอนย่อมได้ค่าที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่บ่งบอกความไม่แน่นอนคือทศนิยมตำแหน่งที่1นะเราก็ต้องตอบแค่2ตำแหน่งเท่านั้น2จุดเท่าไหร่เราก็มาดูเมื่อตำแหน่งที่1บอกค่าไม่แน่นอนแล้วเราต้องดูตำแหน่งต่อไปว่าตัวเลข2นี้จะเป็น2หรือเป็น3พบว่าตำแหน่งต่อไปเกิน5เพราะฉะนั้นเราต้องปัดขึ้นเราก็ตอบได้เป็น 2.3 กรัมเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้มากเกินไปไม่มีประโยชน์เรามาดูกันใหม่ช่างวัสดุเหมือนเดิมวัสดุมี3ชิ้นตอนนี้มี3ชิ้นแล้วแต่ละชิ้นมีน้ำหนักแตกต่างกันไปแต่พบว่าเมื่อนำวัสดุนี้ไปหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำในการที่น้ำแทนที่น้ำก็เป็นแบบนี้ก็คือเราจะมีกระบอกตวงมาใส่น้ำลงไปเริ่มต้นเท่านี้เมื่อใส่วัสดุนี้ลงไปพบว่าปริมาตรน้ำเท่านี้ปริมาตรน้ำที่เกินมาก็จะเป็นปริมาตรของวัสดุนี้นะคะเราก็มาดูว่าวัสดุชิ้นใดมีความหนาแน่นมากที่สุดคำถามแล้วก็เลขไนยะสำคัญของการรายงานความหนาแน่นครั้งนี้เท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดเรามาดูเราได้น้ำหนักของแต่ละคน
ได้เลขนัยยะสำคัญของวัสดุแต่ละชิ้นเลขนัยยะสำคัญของอันนี้ก็เป็น2เป็น5เป็น3ถูกไหมเรามาดูนัยยะสำคัญของการใช้กระบอกตวงจะเห็นว่ากระบอกตวงนี้แคบที่สุดเท่ากับเท่าไหร่ที่อ่านได้จาก5เป็น10ก็คือ10ลบ5เท่ากับ5เอา5มาหาร2ได้ 2.5 แสดงว่ามันอ่านได้ถึงตำแหน่งหลักหน่วยเท่านั้นเมื่ออ่านได้ถึงหลักหน่วยตรงนี้เซว่า17ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่23ปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเท่ากับเท่าไหร่เป็น23ลบ17เท่ากับ6เพราะฉะนั้นเรามาใส่ค่าแล้วปริมาตรตัวนี้ก็เป็น6ความหนาแน่นก็เป็น 2.3 หาร6 1.8356 หารด้วย6 5.82 หารด้วย6จะเห็นว่า6ตัวนี้นัยยะสำคัญเพียง1เองเพราะนั้นคำตอบต้องได้นัยยะสำคัญ111เท่านั้นไม่ว่าคุณจะช่างมาละเอียดอย่างไรแต่เครื่องมืออีกอันหนึ่งคุณมีความหยาบเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็หยาบเพราะนั้นคำตอบจะตอบเท่าไหร่ก็ตามแต่ต้องตอบให้ได้ในนัยยะสำคัญ1เท่านั้นสรุปว่าในการบวกลบเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญที่จะต้องไปรายงานก็จะต้องรายงานให้มีค่าเท่ากับตัวเลขที่มีทศนิยมน้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นคูณหารแล้วการรายงานให้มีนัยยะสำคัญจะเท่ากับตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญต่ำสุดตัวอย่างเช่นเราเอาเลข3ตัวนี้มาบวกกันเลขนัยยะสำคัญตัวนี้เท่ากับ4แต่บวกกันเราต้องดูทศนิยมตำแหน่งว่าตัวนี้ทศนิยม3ตำแหน่ง2ตำแหน่ง1ตำแหน่งเราจะต้องเลือกตัวเลขที่มีทศนิยมน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมี1ตำแหน่งเท่านั้นตอบเท่ากับเท่านี้ทศนิยม1ตำแหน่งต่อมาถ้าหากว่าเป็นคูณหารแบบนี้ดูเลขนัยยะสำคัญละอันนี้3อันนี้4อันนี้2เพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องได้นัยยะสำคัญเท่ากับ2ถึงแม้เราจะคูณหารมาแล้วได้เลขนี้ต้องตอบให้ได้มีเลขนัยยะสำคัญ2เพราะนั้นตอบเท่ากับ13หัวข้อสุดท้ายถามว่าในการรายงานผลนั้นเรามีความแม่นยำหรือมีความเที่ยงตรงไหมถ้าหากผลการทดลองนั้นมีความแม่นยำก็หมายความว่าทำการทดลองไม่ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งได้ค่าใกล้เคียงกันเลยแต่ถ้าหากบอกว่ามีความเที่ยงตรงไหมบอกว่าในการทำการทดลองนั้นได้ค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมากเลยเพราะฉะนั้น2คำนี้สำคัญมากต่อการรายงานดูจากการเล่นกอล์ฟจุดนี้เป็นจุดแสดงถึงความเที่ยงตรงนะการทดลองของเขาตีกอล์ฟไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้ง3ครั้งได้จุดเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าตรงนี้มีความแม่นยำแต่ถ้าหากตีกอล์ฟแล้วห่างไกลจากคาดไม่มีความเที่ยงตรงแล้วก็กระจายด้วยก็แสดงว่าไม่มีความแม่นยำมาทุกครั้งตีกอล์ฟลงหลุมหมดเลยแสดงว่ามีความเที่ยงตรงสูงมากเท่ากับคาดจริงเลยเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวข้องกับความแม่นยำและความถูกต้องผลการชั่งวัสดุซึ่งมีค่าเท่ากับ500กรัมนี่คือค่าจริงการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่1ได้เท่านี้หาค่าเฉลี่ยมาก็คือตัวเลข3ตัวนี้หารด้วย3ได้ค่าตัวนี้มาแล้วถ้าเรามาพล็อตกราฟในตารางอันนี้ดูเราก็พบว่าถ้าหากว่าได้ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นค่าจริงถูกไหมคะถ้าหากไม่ได้ค่าจริงก็แสดงว่านอกเหนือจากตรงนี้จากการพล็อตกราฟแล้วเราพบว่าค่าส่วนใหญ่ได้แถวตรงนี้ไม่เข้าค่าจริงก็หมายความว่าถ้าเราจะหาความถูกต้องไม่มีเลยแต่ความแม่นยำมีไหมมีมากมากเลยเพราะไม่ว่าเราจะชั่งกี่ครั้งกี่ครั้งได้ค่าใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้แม่นยำ
ันนี้แปลว่าเที่ยงตรงโอเคนะตอนนี้เราจะพูด accuracy กับ precision แล้วนะได้การทดลองอันที่หนึ่งมากลุ่มที่สองวัดเป็นอย่างนี้หาค่าเฉลี่ยออกมาอีกได้ใกล้เคียงค่าจริงเลยเมื่อเอามาพลอตในตารางวงกลมนี้เราพบว่าโอ้มันอยู่บริเวณค่าจริงหมดเลยเพราะฉะนั้น accuracy ก็ yes precision ก็ yes สูงมากอ่ะต่อไปถ้าหากการทดลองของกลุ่มที่3เป็นดังนี้หาค่าเฉลี่ยออกมาอ่ะก็ค่อนข้างห่างจากค่าจริงถูกไหมคะอ่ะเอามาพลอตพบว่าค่าที่ได้กระจายมากเลยเพราะฉะนั้น accuracy มีไหมไม่มี precision ก็ไม่มีแต่ผลการทดลองของคนที่4วัดอันที่1ได้เท่านี้วัดที่2ได้เท่านี้วัดที่3นี้แต่ได้ค่าเฉลี่ยเป็นค่าจริงถามว่าผลการทดลองของกลุ่มที่4เชื่อถือได้ไหมถึงแม้จะใกล้ค่าจริงไม่ได้เพราะไม่มี precision นั่นหมายความว่าเวลาเราจะรายงานผลก็ต้องดูด้วยว่าเราควรจะเชื่อข้อมูลนั้นหรือไม่สรุปว่าในบท introduction นี้นักศึกษาจะรู้จักสสารและการแยกในการแยกนี้ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการแยกทางกายภาพในการแยกทางกายภาพนี้จะเป็นการแยกแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าสสารของเราเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สแล้วก็รู้จักสารประกอบอะยอนิกสารประกอบโคเวเลนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกชื่อและสุดท้ายก็คือนัยยะสำคัญซึ่งสามารถนำความรู้ทั้ง3ข้อนี้ไปเรียนรู้ต่อยอดในบทต่อไปได้สวัสดีค่ะ